สวัสดีครับคิดเรื่องอยู่วันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการ The Time ราชพฤกษ์สิรินธรจาก Initial Estate จำกัดนะครับบ้านของที่นี่เนี่ยจะมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมครับซึ่งปัจจุบันนะครับจะเป็นเฟสสุดท้ายของโครงการที่มีขายเฉพาะบ้านทาวน์โฮมอย่างเดียวแล้วนะครับโดยจะเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.5 เมตรที่มีการลงเข็มลานซักล้างด้านหลังบ้านมาให้เท่ากับตัวบ้านและจัดฟังก์ชันได้มากที่สุดถึง4ห้องนอนเลยครับโดยโครงการนี้นะฮะเขาเปิดตัวตั้งแต่ช่วงกลางปี2564ที่ผ่านมาครับปัจจุบันโครงการขายไปแล้วกว่า 80% นั่นเองคุณผู้ชมทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่อิงกับถนนบางกวยจงถนนด้านหน้านะฮะขับเข้ามาประมาณสัก250เมตรและทำเลของโครงการนี้นะครับยังอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางบำรุนะครับแล้วก็ทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกระยะทางอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นครับขนาดที่ดินของโครงการนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ17ไร่มีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด183ยูนิตแบ่งออกเป็นบ้านทาวน์โฮม163ยูนิตราคาเริ่มต้นที่ 3.39 ล้านบาทและบ้านแฝดอีก20ยูนิตปัจจุบันโซลเอาท์ไปแล้วครับรายละเอียดโครงการอื่นๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงถนนด้านหน้าโครงการตรงนี้สักนิดนึงคุณผู้ชมถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นถนนที่เข้ามาจากถนนบางกรวยจงถนอมนะครับซึ่งด้านในเนี่ยจะเป็นเส้นที่มีโครงการหมู่บ้านหลายๆโครงการที่ใช้ร่วมกันปัจจุบันเนี่ยจะเป็นถนนสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตำแหน่งของซุ้มประตูทางเข้าของโครงการเดอะไทม์ราชพฤกษ์สิรินธรเนี่ยนะครับเขาจะเข้ามาจากถนนบางกรวยจงถนอมแค่250เมตรก็ถึงแล้วนะครับลักษณะการออกแบบของซุ้มประตูทางเข้าที่เห็นโดดเด่นแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าตรงนี้ไปจนถึงอาคารคลับเฮาส์แล้วก็บ้านพักอาศัยของโครงการนี้ด้านในด้วยซึ่งเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากย่านชอร์ดิชในกรุงลอนดอนนะครับไลฟ์สไตล์ของคนในย่านนั้นเนี่ยเขาจะชื่นชอบในเรื่องของงานศิลปะงานสตรีทอาร์ตงานกราฟฟิตี้ต่างๆก็จะมีคาเฟ่ที่แบบดูชิคๆเท่ๆอยู่หลายแห่งเลยนะครับโครงการก็เลยนำสิ่งเหล่านี้นะครับมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงการให้ดูเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการใช้งานกันบ้างนะครับตรงซุ้มประตูเนี่ยตรงกลางก็คือป้อมรปภที่ดูแลความปลอดภัยนะครับลักษณะของทางเข้าเราจะเห็นว่าค่อนข้างกว้างเลยเขาแบ่งเป็น2เลนนะครับเลนหนึ่งของวิสิเตอร์เลนหนึ่งของลูกบ้านเวลาวิสิเตอร์มาแลกบัตรเนี่ยลูกบ้านก็ไม่ต้องจอดรอและเราสามารถจะเข้าเลนของตัวเองได้เลยโดยลูกบ้านที่นี่ก็จะเข้าออกด้วยระบบบลูทูธระยะไกลเหมือนกับ Easy Pass บนทางด่วนเลยนะครับส่วนกล้อง CCTV เนี่ยเขาจะติดตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้าแล้วก็มีบริเวณของคลับเฮาส์ที่อยู่ด้านในรวมทั้งหมด9จุดด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรปภ.ของที่นี่เขาจะมีการขับรถตรวจตาความปลอดภัยต่างๆในโครงการทุกๆ2ชั่วโมงด้วยนะครับส่วนรอบโครงการเนี่ยจะทำเป็นรั้วทึบครับที่สูงขึ้นมาประมาณ3เมตรแล้วก็จะมีบางส่วนที่มีการต่อรั้วโป่งขึ้นไปอีกประมาณ 1.2 เมตรด้วยครับเข้ามาด้านในโครงการแล้วนะครับอันดับแรกเราจะเจอกับส่วนของถนนเมนที่มีความกว้างประมาณสัก12เมตรก่อนตรงนี้นะฮะซึ่งทางโครงการเนี่ยก็จะมีการแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนเนี่ยเอาไว้เป็นที่จอดรถชั่วคราวสำหรับวิสิเตอร์ที่มาเยี่ยมชมโครงการหรือว่าในอนาคตก็คือสำหรับลูกบ้านที่เวลาอยากจะขับมาใช้งานส่วนกลางนั่นเองนะฮะถัดเข้าไปด้านในก็จะเจอกับถนนรองตามจุดต่างๆที่มีความกว้างประมาณสัก9เมตรและทางโครงการก็จะมีการใส่พวกจุดกลับรถมาให้ใช้งานได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะเนื้อที่ดินประมาณสัก17ไร่นะครับมีจำนวนยูนิต183ยูนิตซึ่งบ้านแฝดของเขาเนี่ยถือว่าเป็นโปรดักที่มีจำนวนไม่เยอะคือ20ยูนิตเท่านั้นโหมดหลักๆของโปรดักก็คือบ้านทาวน์โฮม2ชั้นมี163ยูนิตนะฮะปัจจุบันเมื่อกี้ผมไปสอบถามทางโครงการมาแล้วเขาจะเหลือคร่าวๆก็คือประมาณสัก40หลังเท่านั้นนะครับและที่สำคัญก็คือตำแหน่งด้านหน้าบ้านของโครงการนี้นะครับทุกหลังเนี่ยเขาจะวางด้านหน้าบ้านไว้ทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็น2ทิศยอดนิยมของคนไทยอยู่แล้วเพราะลมวิ่งพัดผ่านได้ดีนั่นเองอย่างฝั่งด้านหน้าบ้านทิศเหนือนะครับในช่วงบ่ายก็จะร่มหน่อยส่วนฝั่งทิศใต้ในปีนึงเนี่ยลมก็จะวิ่งพัดผ่านเข้ามามากกว่านั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับตำแหน่งของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการนี้ตั้งแต่ที่เราขับเข้ามาด้านหน้าปุ๊บเราจะเจอกับพื้นที่ส่วนหย่อมนะครับลากยาวไปจนถึงกลางที่ดินโครงการที่เป็นตำแหน่งอาคารคลับเฮาส์ตรงนี้นะฮะซึ่งตำแหน่งแบบนี้นะฮะทำให้ลูกบ้านแต่ละโซนเนี่ยไม่อยู่ไกลจนเกินไปเวลาที่จะมาใช้งานนั่นเองนะครับเขาจะจัดออกมามีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยครับเริ่มมาที่สวนหย่อมของโครงการนี้นะครับตำแหน่งของสวนเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหน้าโครงการเลยนะพี่ปั้นครับขนาดของสวนหย่อมของเขาจะอยู่ที่ประมาณครึ่งไร่ได้นะคุณผู้ชมเห็นว่าบรรยากาศของสวนเนี่ยเขาเอาแบบมาส่วนใหญ่จะเป็นสนามหญ้าโล่งๆครับแล้วก็จะมีต้นไม้ยืนต้นอยู่รอบๆนะครับ
สวนลักษณะนี้ผมว่าเหมาะกับทั้งครอบครัวที่มีเด็กๆหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงก็ได้นะเราสามารถพาเขามาใช้งานวิ่งเล่นตรงสนามหญ้าตรงนี้ได้แล้วก็มีสนามหญ้านุ่มๆแบบนี้เด็กๆมาวิ่งเวลาหกล้มก็จะได้ไม่บาดเจ็บมากด้วยนะครับอีกฝั่งนึงตรงนู้นจะมีเครื่องเล่นเด็กแบบปีนป่ายติดตั้งเอาไว้ให้หรือว่าถ้าอยากหลบล่มหน่อยก็มีศาลาพักผ่อนอยู่อีกฝั่งนึงของสวนนะครับครับหรือถ้าใครที่แบบชอบออกกำลังกายวิ่งจ็อกกิ้งช่วงเย็นๆเนี่ยนะครับรอบๆสวนเนี่ยเขาจะมีการทำทางเดินที่วนลูปเลยนะครับให้เราสามารถมาเดินเล่นหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงด้านนี้จะเป็นอาคารคลับเฮาส์คุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับลักษณะอาคารคลับเฮาส์โครงการนี้เนี่ยเขาจะเป็นอาคารสูง2ชั้นเห็นโดดเด่นตั้งแต่ฝั่งด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับซึ่งด้านในเขาจะออกแบบมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเข้ามาด้านในตัวอาคารคลับเฮาส์กันแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำสบายมากคุณผู้ชมในอาคารคลับเฮาส์เนี่ยส่วนแรกอ่ะที่อยู่ด้านหลังพวกเราเนี่ยจะมีห้องนึงอยู่ปัจจุบันห้องเนี่ยเป็นส่วนของสำนักงานขายนะเก้งสำหรับใครที่มาเยี่ยมชมโครงการเนี่ยก็จะมีเซลล์รับรองห้องนี้อยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตแล้วห้องเนี่ยจะถูกยกให้เป็นล็อบบี้สำหรับลูกบ้านก็มารับรองแขกที่ห้องนี้ก็ได้แล้วก็จะเห็นไหมฮะว่าเขามีการกั้นห้องออกมาอีกห้องนึงที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นล็อบบี้ที่มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวก็ยังคงมีการกระจายชุดโต๊ะโซฟาเก้าอี้ไว้ให้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนกันได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงภายในห้องตัวนี้แหละเขาก็จะมีการใส่ห้องน้ำแยกของคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงไว้ให้ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นห้องน้ำคุณผู้ชายมีห้องน้ำคุณผู้หญิงนะครับด้านในก็จะมีตัวห้องน้ำห้องอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์ที่มีตู้ล็อกเกอร์ก็เพราะว่าโซนอาคารคลับเฮาส์ตรงนี้เราสามารถมาออกกำลังกายได้ครับฟังก์ชันออกกำลังกายอยู่ข้างๆเก่งซ้ายมือนี่ไงว่ายน้ำสระว่ายน้ำคุณผู้ชมเป็นสระเอาท์ดอร์ที่อยู่กลางแจ้งอันนี้จะเปิดไม่ได้เก้งอันนี้เห็นชัดเลยว่าเขาเนี่ยใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมาให้ว่าไม่ใช่ลูกบ้านเนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องใช้คีย์การ์ดด้วยนะอ๋อตรงนี้จุดของคีย์การ์ดจะอยู่นี้เปิดได้นะครับแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยเขาจะมีอยู่2สระด้วยกันก็คือสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ที่อยู่ติดกันตรงนี้เป็นสระน้ำร้อนระบบเกลือนะฮะขนาดของสระเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขาตั้งใจให้ระดับของสระสูงกว่าถนนเห็นไหมฮะประมาณสักเมตรครึ่งได้เวลาที่ใครขับรถผ่านไปผ่านมาในโครงการเนี่ยระดับสายตาเนี่ยจะได้อยู่ต่างกันหน่อยแล้วเขาตั้งใจให้ตัวของสระว่ายน้ำเนี่ยหันเฟซออกไปรับวิวสวนที่อยู่ข้างๆกันครับขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคารคลับเฮาส์นะครับเราจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโถงฝ้าเพดานสูงโปร่งแบบนี้เลยนะครับดูแบบโปร่งๆดูไม่อึดอัดนะแล้วก็โซนนี้นะครับเขาจะมีแบบพวกชุดโซฟาชุดเก้าอี้อะไรต่างๆให้ลูกบ้านมานั่งเล่นพักผ่อนหรือเอางานมานั่งทำตรงนี้ได้อีกจุดนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะแบบทำงานแบบเป็นส่วนตัวหน่อยจะมีห้องมีตติ้งรูมอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ด้วยครับกับอีกหนึ่งฟังก์ชันอยู่ด้านนี้พี่ปั้นอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนออกกำลังกายคือห้องฟิตเนสนะครับก่อนเราจะเข้าไปในห้องนี้สังเกตว่าด้านข้างนี่มีจุดให้ใช้คีย์การ์ดด้วยแสดงว่าเขาก็มีเรื่องของระบบ security นะให้ใช้เฉพาะลูกบ้านได้เท่านั้นนะครับครับแล้วพอเข้ามาด้านในนะครับเขาจะมีการวางเครื่องเล่นต่างๆเอาไว้ให้แบบนี้เลยพี่ปั้นครับฝั่งนึงด้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องวิ่งออกกำลังกายที่สามารถมองเห็นวิวฝั่งด้านหน้าโครงการได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเวทเทรนนิ่งต่างๆมีกระจกบานใหญ่ติดตั้งเอาไว้ให้เวลาออกกำลังกายก็ส่องได้นะครับใช้ความเรียบร้อยใช่แล้วก็จำนวนเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถรองรับลูกบ้านมาใช้งานพร้อมๆกันได้ประมาณ 4-5 คนครับสำหรับบ้านของโครงการนี้ปัจจุบันที่มีขายอยู่จะเป็นส่วนของทาวน์โฮม2ชั้นครับโดยจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันเริ่มที่แบบแรกคือเซนต์ลุคครับทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.5 เมตรที่ดินเริ่มต้น 18.2 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย107ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถครับและอีกแบบหนึ่งคือแฮกนี่ครับทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.5 เมตรที่ดินเริ่มต้น 18.2 ตารางวาพื้นที่ใช้สอย118ตารางเมตรจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถโดยปัจจุบันโครงการจัดเก็บค่าส่วนกลางอยู่ที่70บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับและตอนนี้เราก็พาคุณผู้ชมมาดูในโซนของบ้านมาตรฐานที่เขาพร้อมขายกันเลยนะฮะที่อยู่ด้านหลังของพวกเราคือบ้านแบบแฮกนี่ฮะจะเป็นบ้าน3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์นะครับจอดรถได้ 2,000 ปัจจุบันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.59 ล้านบาทนั่นเองนะครับอันดับแรกเรามาดูหน้าตาของตัวบ้านก่อนครับที่ด้านหน้าบ้านของเขาเนี่ยก็จะใช้เส้นสายที่ดูออกแนวโมเดิร์นหน่อยเนาะโทนสีของตัวบ้านที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นโทนสีขาวสีเทาอ่อนแล้วก็สีเทาเข้มเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบการก่อสร้างบ้านของโครงการนี้นะฮะเขาจะใช้ระบบที่มีชื่อว่า Tunnel Form หรือว่าผนังรอในที่นั่นเอง
จริงๆแล้วระบบนี้ก็คือโครงสร้างผนังรับน้ำหนักเป็นคอนกรีตสำเร็จนะครับครับซึ่งจะแตกต่างจาก Precast นิดเดียวเท่านั้นก็คือ Precast เนี่ยเขาจะมีการทำผนังส่วนต่างๆของบ้านน่ะจากโรงงานแล้วก็ยกมาประกอบที่หน้างานตรงนี้แต่ว่าผนังแบบ Turner Form อ่ะคือเขาจะทำที่หน้างานตรงนี้เลยเท่ากับว่าระบบนี้นะฮะจะช่วยลดดีเฟกต์เกี่ยวกับการขนย้ายมาประกอบที่หน้างานนะครับรวมถึงรอยต่อต่างๆเนี่ยก็อาจจะน้อยลงด้วยนะครับใช่ทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันก็คือประตูของตัวบ้านคุณผู้ชมลักษณะของประตูที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กบานทับแบบนี้แยกออกเป็น2ฝั่งนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าทางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ส่วนของถังขยะที่ฝั่งด้านในตัวบ้านนะฮะซึ่งพอไม่ได้ใส่มาเนี่ยทำให้การจอดรถง่ายขึ้นแล้วทางโครงการเนี่ยเขาจะให้เป็นส่วนของถังขยะลอยตัวมาแทนครับใช่แล้วก็ลักษณะของพื้นที่จอดรถนะครับทั้งผืนตรงนี้เลยเนี่ยเขาจะเป็นพื้นโครงสร้างออนกราวด์นะครับก็มีการทำสโลปเล็กน้อยนะครับให้น้ำเนี่ยไหลมาฝั่งด้านหน้าบ้านได้เวลาฝนตกหรือเราล้างรถนั่นเองนะครับตัวพื้นเขาก็จะเป็นพื้นคอนกรีตแบบนี้เลยนะสำหรับบ้านมาตรฐานนะครับแล้วก็หน้ากว้างบ้านคุณผู้ชมจะเป็นบ้านหน้ากว้างอยู่ที่ 5.5 เมตรนะครับสามารถจอดรถ2คันได้อยู่แล้วนะครับส่วนความลึกของที่จอดรถนะครับจากผนังบ้านจนถึงรั้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 เมตรนะครับแต่ว่าจะมีระยะที่บวกลบเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ขนาดของแปลงที่ดินครับลักษณะของการจอดรถเนี่ยครึ่งคันจะอยู่ในร่มนะฮะส่วนอีกครึ่งด้านเนี้ยจะเป็นแบบกลางแจ้งดังนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเราอยากจอดรถในร่มแบบทั้งคันเนี่ยก็แนะนำว่าไปต่อเติมหลังคาด้านหน้าบ้านเอาแล้วบริเวณที่จอดรถตรงนี้ครับจะมีประตูเล็กๆนะครับอยู่ด้านข้างอันนี้เป็นประตูของห้องเก็บของห้องเก็บของที่เป็นพื้นที่ว่างด้านใต้บันไดนั่นแหละเขาทำเป็นส่วนเก็บของให้เราแบบเก็บพวกอุปกรณ์ล้างรถอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านอะไรด้านหน้าตรงนี้ได้นะครับจะได้เป็นสัดเป็นส่วนและดูเรียบร้อยด้วยส่วนทางเข้าบ้านอยู่ด้านนี้ลักษณะประตูทางเข้าจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนได้2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็พอเป็นประตูกระจกแบบนี้เนี่ยแสงธรรมชาติจะได้ส่องเข้าบ้านเราได้เยอะขึ้นด้วยบ้านจะได้ดูสว่างขึ้นนะครับอันนี้เป็นบ้านเปล่าๆบ้านตัวอย่างเขาจัดออกมาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับเข้ามาด้านในตัวบ้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่รวม2ฟังก์ชันไว้ด้วยกันก็คือพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็พื้นที่รับประทานอาหารฝั่งด้านหลังบ้านนั่นเองครับอย่างแรกเรามาดูด้านหน้าบ้านก่อนนะพื้นที่นั่งเล่นรับแขกตรงนี้นะฮะเขาจะออกแบบให้ตรงผนังกับผนังเนี่ยมีความกว้างประมาณสัก3เมตรนิดๆเท่ากับว่าตรงนี้ก็จะมีระยะดูทีวีใส่ทีวีประมาณสัก50นิ้วได้นะเก้งส่วนฝั่งนี้เก้งว่าวางโซฟาได้ประมาณสักกี่ที่นั่งครับผมว่าได้สัก3ถึง4เลยอ่ะถ้าเราตัดพวกโต๊ะด้านข้างโซฟาออกไปเนี่ยโซฟามันขยายได้ประมาณ 3-4 ที่นั่งอย่างที่เก้งบอกไปแต่เราก็บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าหลังเนี้ยที่พวกเราพาเขามาดูเนี่ยจะเป็นบ้านแปลงริมหรือแปลงมุมเพราะฉะนั้นน่ะก็จะมีพวกเรื่องของช่องแสงฝั่งด้านข้างบ้านมาด้วยถ้าสำหรับใครที่มีบัดเจ็ตเยอะหน่อยแล้วอยากได้ช่องแสงฝั่งด้านข้างเนี่ยก็ลองมาดูตัวแปลงริมหรือแปลงมุมก็ได้นะครับครับทีนี้ถัดมาเรามาดูตรงด้านข้างกันชั้นวางทีวีตรงนี้จะมีอีกหนึ่งห้องก็คือห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้อยากพาเก้งมาดูจังเลยเรื่องของความสูงยังไงครับปกติเวลาห้องน้ำที่อยู่ใกล้ใต้บันไดเนี่ยมันจะเตี้ยหน่อยใช่ไหมแต่ว่าห้องน้ำห้องเนี้ยเขาจะออกแบบค่อนข้างสูงนะพวกเรา170-180 เซนยื่นมือไปยังไม่ถึงเลยนะฮะถือว่าทำให้บรรยากาศในห้องดูโปร่งด้วยปกติห้องน้ำชั้นหนึ่งมักจะแบบเล็กๆแล้วก็ค่อนข้างแบบเตี้ยๆหน่อยใช่แล้วก็ตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยพออยู่กลางบ้านเขาก็เลยใส่พัดลมดูดอากาศมาให้ครับและอีกฝั่งหนึ่งคือด้านหลังเก้งฮะผู้ชมมีพื้นที่อาบน้ำที่แยกโซนเปียกมาให้ด้วยนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีตัวติดตั้งแฮนด์ชาวเวอร์นะครับทำธรณีกั้นขึ้นมาอันนี้ถ้าอยากกั้นเป็นสัดเป็นส่วนจริงนะก็ไปติดพวกฉากกั้นผ้าม่านก็ได้นะครับครับสาเหตุที่ห้องนี้มีห้องอาบน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าข้างๆกันติดกันเลยจะมีอีกหนึ่งห้องก็คือห้องอเนกประสงค์ตรงนี้ซึ่งห้องนี้นะฮะถ้าเราอยากจะทำเป็นห้องนอนจริงๆขนาดของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็อาจจะทำเป็นห้องนอนที่อยู่ได้ประมาณสัก1คนเท่านั้นนะครับแล้วก็วางเตียงแซง3ฟุตไปนะครับครับแต่ว่าไอเดียของบ้านตัวอย่างคือเขาทำมาเป็นห้องทำงานส่วนตัวเอาไว้ work from home ที่บ้านก็ได้นะฮะนั่งทำงานตรงนี้และในห้องนี้นะฮะก็จะมีการติดตั้งช่องแสงหรือว่าหน้าต่างบานเลื่อนมาให้ด้วยครับแล้วอย่างในบ้านตัวอย่างเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านผนังตรงเนี้ยก็จะมีการติดตั้งท่อน้ำดีน้ำทิ้งไว้ด้วยนะอันนี้เป็นอีก1ตัวเลือกสำหรับใครที่อยากจะทำครัวในตัวบ้านของเราเลยก็ทำได้นะครับใช่ครับผมอ่ะต่อกันมาอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือส่วนนั่งกินข้าวตรงนี้ที่อยู่ฝั่งหลังบ้านนะครับครับพื้นที่ตรงนี้เหมาะการวางโต๊ะประมาณนัก4ที่นั่งในกำลังดีเลยนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ปั้นบอกว่าบ้านตัวอย่างนี้เป็นบ้านแปลงริมหรือแปลงมุมดังนั้นเนี่ยด้านข้างบ้านฝั่งนี้ก็เลยจะมีช่องแสงอีกจุดนึงที่เป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียของบ้านตัวอย่างคือเ
เขายกแผงของประตูกระจกนี้ออกไปเลยในบ้านแล้วก็ต่อเติมด้านข้างบ้านตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์คือเขาจะมีการต่อเติมพื้นตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทำมุมนี้เป็นเหมือนมุมนั่งเล่นเป็นเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆภายในบ้านซึ่งการที่เราจะต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านแบบนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับจะทำได้เฉพาะบ้านที่เป็นบ้านแปลงริมที่มีพื้นที่ส่วนข้างบ้านเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมปรึกษากับวิศวกรของทางโครงการเขาด้วยนะครับถัดมาอีกพื้นที่นึงบ้างพี่ปั้นอันเนี้ยจะเป็นโซนของด้านหลังบ้านที่เราจะได้ประตูกระจกบานเลื่อนตรงนี้นะครับทุกหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเปิดประตูออกไปเนี่ยก็จะเป็นลานสักรางที่อยู่ภายนอกบ้านแล้วแต่บ้านตัวอย่างก็เป็นอีกไอเดียเหมือนกันอันนี้เขาเอาประตูออกไปเลยเหมือนกันพี่ปั้นก็เลยจะทำให้พื้นที่ภายในบ้านอ่ะอยู่กว้างขึ้นไปจนถึงฝั่งหลังบ้านเลยนะครับซึ่งหลังบ้านตรงเนี้ยบ้านตัวอย่างเขาจัดมาให้ดูว่าเขาทำเป็นพื้นที่ครัวไปนะครับแต่ว่าไฮไลท์เลยก็คือโครงสร้างของพื้นที่เป็นลานสักรางด้านหลังเนี่ยแหละที่เขามีการลงเข็มพื้นของลานซักล้างเนี่ยเข้ากับตัวบ้านเลยดังนั้นเนี่ยเราจะได้ทั้งเรื่องของความแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการแคร็กของพื้นที่เกิดจากการซุดตัวที่ไม่เท่ากันด้วยครับมาครับมาดูส่วนของบันไดขึ้นลงกันบ้างนะครับโดยตำแหน่งของบันไดเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับประตูทางเข้าด้านหน้าบ้านที่ชั้น1แบบนี้นะฮะลักษณะของบันไดของเขาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับมีการปิดผิวตัวลูกนอนด้วยวัสดุไม้เทียมแบบนี้นะฮะซึ่งเขาทำในส่วนของตัวลูกนอนน่ะมาทำได้ลึกพอสมควรนะอย่างฝ่าเท้าผมนะถือว่าเป็นคนเท้าค่อนข้างใหญ่นะฮะประมาณ27เซนเวลาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยตัวส้นเท้าก็ไม่เกยด้วยนะครับแล้วตอนเราถัดขึ้นมานิดนึงนะฮะจะเจอกับส่วนของชั้นทักบันไดของบ้านหลังนี้เขาจะออกแบบให้ชั้นพักน่ะมีอยู่2โซนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่2ที่อยู่ติดกันข้างๆเนี่ยก็จะมีการซอยชานบันไดเป็นสามเหลี่ยมอยู่บ้างประมาณสัก3ขั้นซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่จะเดินขึ้นเดินลงอ่ะต้องอาศัยความระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวมือจับกันตกเนี่ยเขาเพิ่งจะมีตอนโซนนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าถัดมาอีกประมาณสัก6ขั้นนะฮะก็ขึ้นมาสู่ที่ชั้น2แล้วนะครับโดยวัสดุของพื้นที่ชั้น2ทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นไม้ลามิเนตนั่นเองครับครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานที่ชั้น2เนี่ยจะมี3ห้องนอนนะแล้วก็มี1ห้องน้ำที่ทั้ง3ห้องนอนเนี่ยมาใช้ร่วมกันนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าที่บ้านโครงการเนี้ยเขาทำห้องน้ำที่ชั้นล่างที่สามารถอาบน้ำได้เนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละบางทีเนี่ยสมาชิกในครอบครัวอยู่ในช่วงของแบบเร่งรีบตอนเช้าก็สามารถแบ่งไปอาบน้ำที่ห้องน้ำที่ชั้นล่างได้นะครับครับอย่างห้องน้ำที่ชั้น2เนี่ยนะครับด้านในเนี่ยเขาก็มีการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าโครงการไม่ได้ให้ฉากกั้นกระจกมานะครับอันนี้เราสามารถไปติดตั้งเพิ่มเติมคล้ายๆกับบ้านตัวอย่างทำแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนห้องนอนเนี่ยนะครับสำหรับห้องนอนลูกๆทั้ง2ห้องจะอยู่ฝั่งหลังบ้านครับห้องนอนคุณพ่อคุณแม่อยู่ฝั่งหน้าบ้านเดี๋ยวพามาดูห้องนอนลูกก่อนอันนี้เป็นตัวอย่างของครอบครัวที่ไม่มีลูกในบ้านเพราะว่าจะเห็นว่าบ้านตัวอย่างเขาแต่ง2ห้องนี้ไม่ได้วางเตียงนอนห้องนึงเนี่ยนะครับอันนี้จัดเป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้หญิงทั้งห้องเลยอันนี้น่าจะชอบนะคุณผู้หญิงมีเสื้อผ้าเยอะๆก็วิวเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ได้นะครับครับส่วนอีกห้องนึงด้านนี้นะครับอันนี้จะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เขาก็จัดเป็นกึ่งๆว่าเป็นห้องแต่งตัวของคุณผู้ชายแหละแต่ว่าเสื้อผ้าของคุณผู้ชายอาจจะไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยอีกมุมนึงเนี่ยเขาก็เลยทำเป็นเหมือนโซฟาเบสอันนี้เผื่อสำหรับเป็นห้องสำหรับรับรองแขกให้มานอนที่ห้องนี้ได้แต่ว่าถ้าเราจะจัดเป็นห้องนอนสมมติในอนาคตมีลูกเนี่ยผมว่าห้องนี้เราพอจะวางเป็นเตียง3ฟุตครึ่งหรือว่า5ฟุตได้ครับและสุดท้ายครับเรามาดูส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมฝั่งด้านหน้าบ้านกันบ้างนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นห้องหน้ากว้างเลยก็คือหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้าน 5.5 เมตรนั่นเองนะฮะพอหน้ากว้างก็จัดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะอย่างโซนนี้เราเข้ามาก่อนนะห้องตัวอย่างเขาวางให้ดูว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราวางเตียงแต่อันนี้จะเป็นเตียงควีนไซส์เนาะ5ฟุตแต่พื้นที่คุณผู้ชมดูด้านข้างดิจริงๆแล้วมันวางคิงไซส์ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงฝั่งด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นห้องแสงขนาดใหญ่นะฮะมีทั้งหน้าต่างบานฟิกเป็นรูปตัว L แบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนเปิดระบายอากาศในวันที่อากาศดีๆหน่อยนะครับแต่มีจุดนึงที่ไม่ควรนะคือไม่เอาครัวซองไม่ควรเอาครัวซองมากินบนเตียงใครเข้ามากินบนเตียงกันหมดขึ้นนะหมดขึ้นแน่นอนอันนี้เป็นแค่พ็อปเฉยๆใช่คุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกว่าห้องเนี่ยเป็นห้องหน้ากว้างเนาะพื้นที่ฝั่งนี้เราก็จัดเป็นโซนอื่นๆได้อันเนี้ยบ้านตัวอย่างก็ทำให้ดูว่าทำเป็นติดทีวีนอนดูปลายเตียงแต่จริงๆแล้วในพื้นที่แต่งตัวเขาอาจจะขนาดไม่ได้ใหญ่มากเราอาจจะย้ายมุมโต๊ะเครื่องแป้งมาตรงนี้ก็ได้เก่งเพราะว่าอยู่ใกล้แสงธรรมชาติด้วยนะฮะและด้านในเราก็ไปทำในส่วนของพื้นที่เก็บเสื้อผ้าจะทำแบบมีหน้าบานหรือไม่มีหน้าบานเลยก็ได้แล้วก็ในพื้นที่แต่งตัวตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างช่องแสงมาให้1จุดด้วยครับ
ครงการเดอะไทม์ราชพฤกษ์สิรินธรตั้งอยู่อิงกับถนนบางกรวยจงถนอมนะครับที่สามารถใช้เส้นทางลัดเลาะไปออกถนนใหญ่สำคัญใกล้ๆได้หลากหลายครับทั้งถนนราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์ถนนเลียบทางรถไฟนะครับที่ตรงนั้นจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีบางบำรุระยะทางออกไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นครับสามารถใช้เข้าตัวเมืองไปลงที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อเปลี่ยนเป็นสายสีน้ำเงินได้นะครับและถ้าเลยรถไฟฟ้าสถานีบางบำรุไปอีกนิดเดียวนะครับก็จะเจอกับจุดขึ้นทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกอยู่ด้วยครับสามารถเข้าเมืองไปได้ทั้งโซนประชาชื่นจตุจักรอนุสาวรีย์หรือว่าโซนสีลมเลยก็ได้นะครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ในระยะใกล้โครงการนะครับจะมีร้านสะดวกซื้อแถวบริเวณหน้าปากซอยใกล้กับถนนบางกรวยจงถนอมเลยครับก็จะมีมินิมาร์ทอย่างโลตัสแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นอยู่ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 2-300 เมตรนะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีพวกร้านอาหารคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆแบบขับรถไปใช้งานระยะเวลาประมาณสัก 3-10 นาทีเท่านั้นครับส่วนความอุดมสมบูรณ์ใหญ่ๆนะฮะหลักๆจะอยู่บนถนนราชพฤกษ์ครับซึ่งก็จะมีทั้งห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ค่อนข้างเยอะเลยครับมีบ้านแอนด์บียอนด์เดอะคริสตัลโฮมโปรเดอะวอล์ครวมถึงในอนาคตนี้นะฮะก็จะมีแพลนก่อสร้างห้างเซ็นทรัลราชพฤกษ์บนเส้นนี้อีกด้วยเรียกว่ามีตัวเลือกที่หลากหลายครบเครื่องมากแต่ก็ต้องแลกมากับการจราจรที่หนาแน่นหน่อยนะครับเพราะในละแวกนี้มีหมู่บ้านอยู่เยอะพอสมควรเลยครับสรุปภาพรวมของโครงการเดอะไทม์ราชพฤกษ์สิรินธรนะครับโครงการนี้เหมาะกับใครนะฮะผมว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้บ้านแนวราบที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนใกล้ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์เพราะทั้งบททั้งมวลนี้ที่เราเล่ามาเนี่ยอยู่ในพาร์ททําเลที่จากโครงการเราขับไปคือระยะทางตั้งแต่2กิโลเมตรถึงประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าคนนึกไม่ออกว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนนะฮะบางกรวยจงถนอมเนี่ยเป็นถนนรองที่เข้ามาจากถนนหลักชื่อดังอย่างราชพฤกษ์นครอินทร์นะฮะแล้วก็อยู่ใกล้กับจารันสนิทวงศ์กับสิรินธรนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่มีงบประมาณเหมาะกับโครงการนี้นะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ3ล้านต้นๆไปจนถึงประมาณเกือบ4ล้านบาทที่ช่วงมันกว้างแบบเนี้ยเพราะว่าโปรดักต์เขามีหลากหลายเหมือนกันใช่อย่างเช่นตัวทาวน์โฮมเริ่มต้น1จอดทาวน์โฮม2จอดทาวน์โฮมแปลงริมหรือแปลงมุมที่มีขนาดที่ดินที่ไม่เท่ากันนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการใช้งานของบ้านโครงการนี้ว่าเหมาะกับใครนะครับต้องโฟกัสไปที่ตัวทาวน์โฮมนั่นแหละเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเขาจะเหลือขายเฉพาะบ้านทาวน์โฮมซึ่งมีทั้งหมด2แบบซึ่งอย่างแรกนะครับผมมองว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านทาวน์โฮมที่มีพื้นที่อเนกประสงค์หรือว่าห้องอเนกประสงค์ที่ชั้น1อยู่ด้วยนะครับซึ่งการมีพื้นที่ตรงนี้ผมมองว่าคนยุคปัจจุบันเราอยู่บ้านกันมากขึ้นการมีพื้นที่อเนกประสงค์หรือห้องอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างเราจัดเป็นส่วนทำงานที่เป็นสัดส่วนได้หรือแม้แต่อาจจะทำเป็นครัวที่อยู่ภายในบ้านของเราก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปต่อเติมหลังบ้านแล้วนะครับหรืออย่างบ้านหลังที่เราพามาดูเนี่ยเราสามารถทำเป็นห้องนอนเล็กๆที่ชั้นล่างได้นะเพราะว่าห้องน้ำที่ชั้น1เนี่ยนะครับมีส่วนอาบน้ำเตรียมเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับก็คืออยากได้บ้านทาวน์โฮมที่ลงเข็มหลังบ้านเท่ากับตัวบ้านให้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการใช้งานแหละที่เราจะได้ทั้งเรื่องความแข็งแรงของพื้นที่จะไม่มีการแครกไม่มีการซุดตัวที่ไม่เท่ากันแล้วก็ช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าถ้าใครที่ซื้อบ้านทาวน์โฮมที่ไม่ได้ลงเข็มเนี่ยแล้วเราอยากจะลงเข็มในอนาคตเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงเลยนะประมาณสัก 200,000 กว่าบาทได้แล้วก็มีการก่อสร้างที่ยากลำบากด้วยเพราะว่าเพื่อนบ้านก็เริ่มเข้ามาอยู่กันแล้วการที่โครงการเขาลงเข็มมาให้แบบนี้ก็คือได้ทั้งเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลานะแล้วก็ไม่ต้องรบกวนเพื่อนบ้านในกรณีที่เรามาลงเข็มภายหลังด้วยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTubeรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับครับผมหรือสามารถเข้าไปอ่านรีวิวเจาะลึกเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ